ว่าฮาร์โลสุดไม่ว่าจะออกแบบที่ให้ที่เจอกันทุกฉากของวิชาเลยที่แบบสุดความอดทนกันมากส่งเสร็จมาในฟ้าต่อตายเดี๋ยวแบบของตามที่ตัวพีอีกเลยอ่ะได้แต่สิ่งดีๆอ่ะแต่ว่าทุกคนก็ดีต่อด้วยความตั้งใจถึงว่าเราจะอยู่ไกลจากตัวเมืองนิดหน่อยซึ่งไม่ต่างอะไรจากในเมืองเลยมีคนที่ดีทั้งอาจารย์ทุกคนนี้สุดยอดมากเลยค่ะมีสิ่งที่ดีมากต้องการเพราะว่าถ้าจบไปแล้วก็ทำทุกอย่างหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะได้เรียนหนังสือหรือว่าเราได้เรียนพื้นฐานการวาดรูปคณะ ICT คณะนี้นะครับก็เป็นคณะที่ดีมากมีทางกราฟิกวาดรูปดีไซน์ทั้งโค้งทั้งไปล้อมก็โอเคไม่ต้องไปลิงรีบเหมือนทุกอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ดีอ่ะใส่ใจดูแลดีได้เรียนกับคณะพอดีกันด้วยจุดเด่นของ ICT ที่นี่ก็คงจะเป็นการสอนให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตั้งแต่เรียนอยู่ในคณะซึ่งอาจารย์มาจากสายวิชาชีพอะไรเรียนเอกการลูกค้าสัมพันธ์โดยส่วนมากเราจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งสำคัญมากที่จะต้องเรียนการตลาดแล้วก็ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้แยกออกว่าตรงไหนเนี่ยคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำแล้วก็นำไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดชีวิตฟังดูตลกนะแต่ว่าแบบเป็นสิ่งที่โรแมนติกแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะเลยแหละเอาผมพี่อ่ะเรียนออกแบบแอนิเมชันปีหนึ่งเนี่ยก็จะเจอกับการเรียนดอยอีเรียนฟอสซีซึ่งพวกพี่ตอนแรกก็คิดแบบเอ๊ะเราเรียนกันไปทำไมคณะเนี้ยเขาสอนให้เราเป็นหมดทุกอย่างคือเขาไม่ให้เราแบบว่าออกแบบก็แบบไปเลยนี่คือเขาสอนออกแบบใช่ไหมโพสไปด้วยเก่งมีทำไงก็ก็เรียนเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ครับผลิตรายการวิทยุแล้วก็รายการโทรทัศน์พวกคลิปคอนเทนต์อะไรพวกนี้แหละวารสารสื่อมาจีอาร์ของตอนปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราก็ได้ฝึกทำข่าวเราจะได้ฝึกวิเคราะห์ข่าวได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์เราได้เริ่มทำวิทยาศาสตร์ออกเป็นเล่มชิ้นงานตอนช่วงมันปีสามเอเกเป็นออกแบบเกมมันจะมีสามเอกใช่ไหมออกแบบมันก็จะเป็นแบบอนิเมะเอกเวฟอย่างเงี้ยแต่เอกเกมก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเอาสองเอกมารวมกันเพราะว่ามันต้องทำแบบทุกอย่างของสองเอกใช่ทำทั้งโค้ดทั้งโค้ดทั้งวาดรูปอะไรเงี้ยจะแยกออกเป็นกี่สายนะสามสายไม่มีสี่สามสามสี่ดีสี่ก็ได้สี่โอเคอะไรอะไรสายโค้ดสายโค้ดกราฟิกกราฟิกอาร์ตสายอาร์ตแล้วก็สายผสมก็คือสามเรียกสายผสมว่าไอ้นี่กับฉายเหรอกับฉายกับฉายคือจะเป็นแม่งทุกอย่างเลยคือไม่ได้เรื่องทุกอย่างแต่แบบพอเป็นนิดกลางๆแต่ถ้าโหดก็โหดจริงโหดก็โหดถ้าโหดก็โหดไปเลยที่เรียนภาษาอยู่ก็ทำโปรดักชั่นหัวคีย์บอร์ดคือทำทุกอย่างที่เป็นเบื้องหลังของการทำหนังอะไรอย่างเงี้ยเรียนเอกเว็บและสื่อโต้ตอบครับจะเรียนแบบว่าทำเว็บดีไซน์ทำแอปพลิเคชันออกแบบหน้าเว็บแล้วก็ดีไซน์เว็บต่างๆเขียนโปรแกรมด้วยอะไรเงี้ยครับน้องๆก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ในวงการของวงการบันเทิงนะครับแล้วก็วงการหนังแล้วก็วงการธุรกิจต่างๆการเงินการการทุกอย่างได้หมดเลยครับเพราะว่าเรียนที่คณะนี้ครอบคลุมถึงเรื่องของการบัญชีการตลาดแล้วก็รวมถึงการติดต่อธุรกิจต่างๆเชื่อว่ามาเรียนที่นี่ได้เลยเยอะเลยครับสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์หรือทางด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยศิลปากรของเรามีสาขานิเทศศาสตร์อยู่ซึ่งสาขานิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสาขาอื่นมากเท่าไหร่แต่เรามีข้อดีกว่าตรงที่ว่าเรามีการนำเอาส่วนที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมานั่นคือมหาวิทยาลัยศิลปะเรามีจุดเด่นของคณะของเราซึ่งเป็นคณะ IT ก็คือเราเอา IT นะมาประยุกต์ในนิเทศศาสตร์ด้วยดังนั้นจึงเป็นการประยุกต์ทั้งการสื่อสารทั้ง IT และทั้งศิลปะเนี่ยมาอยู่ในคณะของเรานะหรือสาขานิเทศศาสตร์ของเรานั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อแตกต่างและเป็นข้อดีที่เด็กที่ถ้าได้เรียนตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้ที่กว้างมากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้เนี่ย
เทคโนโลยีทางการสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านศิลปะอะไรก็ตามพวกนี้มันถูกประยุกต์ไปใช้ในเรื่องของการสื่อสารหรือการนิเทศศาสตร์อยู่แล้วนะดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาหรือน้องๆต่างๆที่สนใจทางด้านนี้เนี่ยพิจารณานิเทศศาสตร์ศิลปากรไว้เป็นตัวเลือกหนึ่ง